โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับโอเคหลังจากที่ได้สตรีมให้ดูกันไปนะสำหรับมูซาสืบทอดครับจริงๆมูซาเวกก็สามารถฟาร์มได้นะสำหรับพื้นที่หาไฟรองเท้านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำคอมโบของมูซาสืบทอดนะครับจริงๆมันก็คอมโบเดิมแหละแค่สลับเอาสกิลที่ใส่แอดออนขึ้นมาใครที่พอจับทางได้อยู่แล้วก็น่าจะกดชิวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอดออนก่อนเนาะว่าแอดออนเราควรจะใส่อะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับแอดออนเนี่ยที่ผมเรียงไว้นะครับก็คงขาดไม่ได้ช่วงระหว่างของเกลนะครับตัวนี้ผมไปจำชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับชัวร์แล้วก็ตัวของบูมิ่งครับที่ต้องใส่ชัวร์เพราะว่า2สกิลนี้มันเป็นสกิลดาเมจหลักของมูซาสืบทอดนะครับส่วนสกิลที่จะเอามาทำให้ติดบัฟแล้วก็ติดแอดออนด้วยนะก็จะมี4สกิลครับก็จะมีนะครับนักรบตาบอดนะอันนี้ลงคลิกซ้ายนะครับผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับอันนี้สกิล E เนี่ยไว้ดูดเลือดก็ตัวของนี้อันนี้ชิปคิวผมก็ใช้ทั้งหมด6สกิลนี้แหละนะครับที่เป็นแอดออนนะโดยหลักการการทำงานของมูซาสืบทอดในนี้นะครับในตอนนี้นะที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือตัวคอมโบมันเองเนี่ยมันจะต้องวนให้ติดสกิลครบก่อนนะครับดังนี้นะครับสกิลพวกนี้นะแล้วจริงๆมันก็จะมีสกิลเสริมนะครับที่จะสามารถทำให้มันติดได้อีกก็คือสกิลนี้คอมโบเราจะวนอยู่ทั้งหมด7สกิลเนี่ยแหละนะครับ7ชุดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ผมจะเริ่มด้วยดักกอนไบต์นะครับสกิล E เสร็จแล้วก็นักรบตาบอดแล้วก็ชิปคิวครับจากนั้นก็ไปไล่พวก3สกิลนี้ที่เหลือวนกลับมาแล้วก็มาเริ่มที่มาจบที่ดักกอนไบต์ใหม่เริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอธิบายไปแล้วเดี๋ยวมันจะงงทำให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไปเริ่มฮะการวนสกิลมันก็จะประมาณนี้แหละนะผมก็จะวนอยู่แค่ประมาณ7สกิลเนี้ยไม่มีอะไรที่ปรับไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามูซาสืบทอดเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับตัวมูซาสืบทอดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวของ7สกิลมันมีอีกเพิ่มอีกหลายสกิลอยู่นะแต่ว่าที่ผมใช้หลักๆคือ7สกิลเนี้ยถ้าเราใช้7สกิลเนี้ยนะครับมันจะได้บัฟเป็นบูบัฟนะครับนี่มันจะทำให้เราสามารถใช้สกิลบูมิ่งนะครับตัวนี้เราจะสามารถใช้บูมมิ่งได้ครับบูมมิ่งสกิลไหนวะลืมอ่ะในบูมมิ่งนะครับตัวนี้นะชิปที่ซ้ายที่ขวานะแล้วก็จะสามารถใช้ตัวของเกลได้ครับนี่ที่ซ้ายที่ขวาถ้าเป็นแต่ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆนั่นแหละก็คือเหมือนมันลบกูดาวออกไปแล้วก็ดาเมจก็จะโอเคอยู่นะครับวิธีการกดยังไงนะครับวิธีการกดเนี่ยก็เราจะเริ่มที่ลงคลิกซ้ายครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาอย่างนี้ปึ๊บอ่ะกดผิดมันกดช้าไม่ได้ดิปั๊บวิธีการกดนะครับคอมโบของผมเนี่ยเป็นคอมโบวนบูมมิ่งนะครับไม่ได้วนเกลนะจริงๆมันสามารถวนเกลได้นะสำหรับผมส่วนตัวแล้วคิดว่ามันแรงสู้บูมมิ่งไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็จะวนบูมมิ่งแทนนะครับวิธีการกดง่ายๆก็คือพอเรากดสกิลใน6สกิลเนี้ยเสร็จให้กดชิปแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาค้างไปเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคมาดูวิธีการเริ่มต้นในการกดนะครับผมจะกดที่ลงคลิกซ้ายครับ Eสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์เนี่ยถ้าอยากได้แอนิเมชันที่ไวขึ้นให้กด W สเปซบาร์นะครับจะเป็นการแทงนี้แอนิเมชันมันจะไวกว่าการ
แทงธรรมดาอย่างนี้นะครับการแทงธรรมดาอย่างนี้จะแอนิเมชันช้ากว่าแต่ช้ากว่าทีเดียวสำหรับคนที่ยังไม่คล่องกดสเปซบาร์ธรรมดาอย่างเดียวก่อนก็ได้โอเคสเปซบาร์ก็นี่ให้กดชิปคิวครับชิปคิวเสร็จชิปคิกซ้ายกระโดดถอยหลังฟันนะครับอันนี้ต้องกดชิป S นะครับแล้วก็ชิป F ต่อชิป S ชิป F แล้วก็คลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายขวาครับชิป S ชิป F ชิปคลิกซ้ายคลิกขวากระโดดถอยหลังนะให้กด SE ครับแล้วก็วนกลับไปที่สกิลเดิมครับ SE E เวทบาร์ชิปคิวชิปคลิกซ้ายกระโดดถอยหลัง SE ประมาณนี้ครับพยายามถ้าฟาร์มตัวไฟเนี่ยพยายามหลบดาเมจมันนะจริงๆมันสามารถชนได้แหละแต่ว่าผมแนะนำว่าหลบดีกว่าเพราะว่าอาจจะวูบได้นะครับคาคอมโบก็มีมาแล้วนะส่วนตัวมูซาอเวกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่แนะนำนะเพราะว่ามันสกิลมันฟาร์มค่อนข้างช้ามันจะช้ากว่าตัวของมูซาสืบทอดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากใช้มูซาอเวกฟาร์มมันก็ฟาร์มได้ใช้คอมโบเดิมนะครับคอมโบเดียวกับที่ผมเคยทำไว้เลยใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวแอดออนเนี่ยถ้าได้ดูไปแล้วนะครับก็ไปดูได้ดูไปแล้วก็คือไปดูในช่องได้ครับตรงส่วนของคอมมูนิตี้นะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับไอตอนของบูซาทั้งสืบทอดแล้วก็เวกานิ่งเลยโอเคนะครับมาทวนให้ดูอีกครั้งนะครับช้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทวนแบบความเร็วปกติกันนะครับโอเคมาความเร็วปกติอีกครั้งครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคอมโบแล้วก็แอดออนตัวของมูซาสืบทอดในการฟาร์มมอนไฮเทียนะหวังว่าจะช่วยได้ครับโอเคครับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่อยากจะถามอะไรหรืออยากสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปคุยในไลฟ์สตรีมก็ได้สตรีมช่วงนี้ผมก็ยังสตรีมเป็นช่วงวันพุธนะครับว่าจะมีวันเพิ่มอีกวันนึงไม่วันอังคารก็วันพฤหัสนะแต่ก็จะประกาศลงหน้าอีกทีนึงนะครับแต่ยังหลักๆแล้ววันพุธแน่นอนนะครับโอเคนะก็สตรีมที่เดิมครับ Twitch TV นะส่วนสตรีม YouTube นะครับจะเริ่มที่เดือนหน้านะครับเดือนมกราประมาณวันที่25นะครับเป็นต้นไปนะที่จะไปสตรีม2ที่นะครับโอเคนะฝากไว้ด้วยครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งฝั่งของ Twitch TV /fitgamingth นะครับกับ youtube.com/fitgamingth จ้ะใครที่ไม่กด Subscribe ฝากกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกัน